รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงนะคะทำให้ใครหลายคนเนี่ยเริ่มหวาดวิตกว่าประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงกันแล้วจริงๆโดยเฉพาะสถานการณ์พลังงานค่ะที่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการต่างๆมารองรับนะคะแต่คงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดรวมถึงป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้วิกฤตชาติด้วยการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นอีกหนึ่งทางรอดของประเทศนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะอยู่ในสังคมเมืองหรือว่าในชนบทนะคะวันนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะคะแล้วเราจะมีพลังงานไว้ใช้กันอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเอ๋พาคุณผู้ชมมาที่งานสัมมนาและนิทรรศการพลังงานยั่งยืนเพื่อชุมชนซึ่งทางสวทช.นะคะจัดขึ้นร่วมกับอีกหลายๆหน่วยงานเลยค่ะที่อาสมพลังงานอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานี่เองค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราเข้าไปชมด้านในด้วยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะงานสัมมนาปฐมบทแห่งวิถีชุมชนพลังงานพึ่งตนก้าวพ้นวิกฤตร่วมกันก็เริ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดร.สมเกียรติทานสำริดจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกำลังบรรยายให้ฟังค่ะว่าสถานการณ์พลังงานเข้าขั้นวิกฤตอย่างไรแล้วเราจะมีทางออกกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังด้านในด้วยกันค่ะการจัดสัมมนาและนิทรรศการพลังงานยั่งยืนเพื่อชุมชนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.บริษัทปตท.จำกัดมหาชนมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาและอาสมพลังงานสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้และตระหนักในการรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสร้างขีดความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ในด้านพลังงานโดยชุมชนนั้นๆสามารถกำหนดมาตรการในการวางแผนพลังงานชุมชนและนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมมาใช้กับชุมชนของตนเองตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมของคนไม่ให้หวังที่จะเอาประโยชน์จากธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียวคุณผู้ชมคงอยากรู้เหมือนกับเอ๋แล้วใช่ไหมคะว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะจะมีวิธีการจัดการกับพลังงานและการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนในเรื่องของพลังงานเนี่ยได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนของพลังงานทางเลือกเพื่อให้เหมาะกับชุมชนเนี่ยนะคะทางกระทรวงวิทย์เนี่ยมีการนำเทคโนโลยีตรงนี้มาสนับสนุนอย่างไรบ้างคะคือเรื่องนี้เนี่ยนะทางองค์ความรู้พื้นฐานไม่ใช่เฉพาะเรื่องพลังงานนะเรื่องการเป็นอยู่จำเป็นพื้นฐานของคนในชาติแล้วเนี่ยมีความรู้องค์ความรู้อยู่ในกระทรวงอยู่หลายเรื่องเหมือนกันกระทรวงเราจะทำสัญญาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆก็จะทำสัญญาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ให้ร่างเรื่องแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ไปคุยกันอยู่ว่าวิธีการปฏิบัติจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็จะร่างเรื่องแล้วก็เซ็นสัญญาร่วมกันแล้วก็จะให้รองผู้ว่าคนหนึ่งคอยประสานมาที่กระทรวงว่าชาวบ้านมีปัญหาแบบนี้จะแก้ปัญหาโดยวิทยาศาสตร์อย่างไรนะครับแล้วก็เอาความรู้พื้นฐานเอาไปให้ด้วยแล้วก็เขามีปัญหาแล้วก็มีวิจัยค้นคว้าให้อีกนะครับตรงนี้เชื่อมั่นว่าทั้งด้านพลังงานและทั้งด้าน
การเป็นอยู่นะครับการเป็นอยู่การประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็คงจะพัฒนาขึ้นโดยใช้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นค่ะท่านคะเราท่านคิดว่าในเรื่องของพลังงานทางเลือกที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะคะสามารถที่จะใช้ให้เหมาะกับชุมชนในบ้านของเราได้ยังไงคะมันต้องมีการปรับใช้นะฮะปรับใช้ว่าเรามีทรัพยากรอะไรแล้วเราเอาโน้ตฮาวไปให้ในการที่จะไปบีบไปสกัดออกมาแล้วเอาน้ำมันไปใช้นะเนี่ยแล้วก็ถ้ามีน้ำบางทีอาจจะต้องไปดูว่าถ้ามีน้ำไหลนะครับอาจจะต้องเอานักวิทยาศาสตร์ไปคิดว่าน้ำไหลเนี่ยเป็นพลังงานได้ไหมเป็นไฟฟ้าได้ไหมคือเราต้องดูสถานการณ์ของแต่ละชุมชนว่าเขามีอะไรมีอะไรแล้วก็สามารถจะใช้แล้วเราใช้เรื่องนั้นได้ซึ่งจริงๆก็น่าจะปรับใช้ได้ทั้งนั้นนะถ้าไม่มีก็ปลูกพืชพลังงานพวกนั้นเราเอามาใช้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้วยใช่ใช่ก็จะลดการใช้น้ำมันซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศได้นะเราต้องสร้างเองต้องสร้างเองและต้องดิ้นรนและต้องใช้เทคโนโลยีไปช่วยโอ้ค่ะโอ้โหวันนี้ได้ครบถ้วนเลยค่ะต้องขอบพระคุณรัฐมนตรีมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะบรรยากาศในงานครั้งนี้จะเป็นบรรยากาศของชุมชนสีเขียวเพราะคนและธรรมชาติสามารถอยู่พึ่งพากันได้อย่างดีนั่นคือคนไม่ทำลายธรรมชาติและธรรมชาติก็ตอบแทนด้วยพลังงานกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การทำเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยหมักพึ่งตนเองการอบรมและให้ความรู้เรื่องการเผาถ่านพิทักษ์โลกการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลระบบผลิตปาล์มขนาดชุมชนไบโอแก๊สครัวเรือนด้วยถังหมักขนาดเล็กนิทรรศการสถานการณ์พลังงานโลกร้อนและกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายสถานการณ์พลังงานเนี่ยนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยว่าจะตีความหมายคำว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตอย่างไรเนี่ยนะครับก็ให้ดูตัวแรกเลยก็คือการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเราดูในกลุ่มของเราเนี่ยนะในกลุ่มที่เป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้นำเข้าเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะฮะโดยเฉพาะมูลค่าของราคาน้ำมันจากเดิมเนี่ยนำเข้าเท่าเดิมแต่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นเป็น3เท่ามูลค่าเราจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแล้วก็พอมูลค่าต้นทุนเพิ่มขึ้น3เท่าเนี่ยก็จะมีผลถึงต้นทุนที่ทางพลังงานของเราแล้วก็ต้นทุนทางสินค้าของเราเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงาตามตัวแล้วก็จะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจของเรานะครับที่อัตราการเติบโตเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงตามลำดับเท่าที่เราดูประวัติผ่านๆมาเนี่ยเราก็เคยเจอวิกฤตราคาพลังงานแบบนี้มาแล้วถึง2ครั้งนะเวลาความต้องการใช้ลดลงนะครับราคาก็จะค่อยๆอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะเร็วจะช้าอันนี้อาจจะคาดการณ์ได้ยากหน่อยนะครับได้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับแนวคิดและนโยบายในระดับกระทรวงที่จะมีมาถึงระดับชุมชนแล้วนะคะว่าแต่ว่าในระดับชุมชนเนี่ยเขาจะมีวิธีการเตรียมความพร้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะต้องหาคำตอบจากอาจารย์ท่านนี้เลยค่ะอาจารย์ชาญชัยลิมปิยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าในระดับชุมชนเนี่ยนะคะเราจะมีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการเตรียมความพร้อมที่จะใช้พลังงานเนี่ยได้อย่างยั่งยืนหรือว่าการพึ่งพาตนเองเนี่ยได้ยังไงคะสิ่งแรกนะครับต้องเตรียมคนจริงๆแล้วเราสามารถพึ่งตนเองได้นะเมืองไทยเนี่ยมีพลังงานมีแสงแดดเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปใช้โซลาร์เซลล์นะฮะแต่แสงแดดเนี่ยมาสร้างคาร์บอนนะฮะให้กับเรามากมายในรูปของไฟเบอร์ที่อยู่ตามต้นไม้ใบไม้นะครับแต่ละปีเนี่ยพลังงานพวกนี้มีมากเลยแต่คนไทยไม่มีปัญญาที่จะเก็บเกี่ยวเอาพลังงานแบบนี้มาใช้ให้กับการดำรงชีวิตของเรานี่คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะต้องเปลี่ยนอย่างแรกเลยคือเนี่ยเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองด้วยนะคะเปลี่ยนแล้วก็ทำยังไงให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งมันจะมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับเราได้ใช้กันอย่างยั่งยืนได้นะคะแล้วอย่างในส่วนตรงนี้นะคะระดับชุมชนเองเนี่ยมีที่ไหนบ้างคะที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะก็จะมีโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงนะฮะของบริษัทปตท.มหาชนซึ่งเขาได้มีโครงการที่จะทำกับชุมชนให้เกิดวิถีพอเพียงนะฮะซึ่งก็คลุมไปถึงเรื่องพลังงานด้วยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีชุมชนวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน
สวทช.นะกระทรวงวิทย์ที่ทำโครงการชุมชนวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ก็จะเน้นกระจายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ10กว่าแห่งแล้วก็เริ่มทดลองใช้วิธีการต่างๆที่จะปรับให้คนเนี่ยมีเจตคตินะมีการคิดใหม่นะฮะมีการพัฒนาในเรื่องความรู้มีการพัฒนาในเรื่องทักษะโดยเฉพาะเรื่องทักษะการจัดการปัญหาค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ชาญชัยมากๆนะคะที่มาบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยสำคัญอย่างไรแล้ววิธีการเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้เนี่ยนะคะเสียงด้านหลังเนี่ยนะคะเริ่มสนุกสนานคลึกคลื้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าเขาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเห็นได้ข่าวว่ามีการเสวนามีกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีวิธีการทำในเรื่องต่างๆที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เองด้วยค่ะตามไปดูเลยค่ะใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมและที่นี่แหละค่ะอาสมพลังงานค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อยากจะเข้ามาชมในอาสมพลังงานนะว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเผื่อว่าพี่จะได้กลับไปทำบ้างให้น้องพาแนะนำได้ไหมคะได้ค่ะหนูนะคะชื่อรุ่นค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่เดินไปข้างในนะคะที่ก็มีนี่อะไรคะให้ดูค่ะไหนเอ่ยเปิดเผยนี่ค่ะเป็นแผนที่เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อเรายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเดินตรงไหนก่อนดีคะที่น้องรุ่นอยากจะพาพี่แบบว่าพี่จะทำได้เลยนี่ก็คือเรื่องของพืชพลังงานนะคะซึ่งตอนนี้โลกของเราเนี่ยก็กำลังเจอกับวิกฤตพลังงานใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะอ๋อดีเลยงั้นตามมาเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากดูการหีบพืชน้ำมันคุยกับหลวงตาได้ไหมคะได้ค่ะนี่เจริญพรในโยมหลวงตาคะพอดีเห็นป้ายค่ะการหีบพืชน้ำมันก็เลยอยากถามหลวงตาว่าพืชน้ำมันเนี่ยมีอะไรบ้างคะตอนนี้ที่หลวงตาทำอยู่ในโครงการเทิดพระเกียรติในหลวงอยู่จากของวัดพระยาครามอำเภอศรีประจันต์สุพรรณบุรีเนี่ยเราทำอยู่3ตัวหลักก็คือ3ตัวหลักๆเลยนะคะครับคือสบู่ดำสบู่ดำสบู่ดำครับคือน้ำมันสบู่ดำเนี่ยตัวหลักแล้วก็รองลงมาก็คือกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงนะคะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ทานตะวันที่เราส่งเสริมอยู่ทุกวันเนี่ยทานตะวันเนี่ยคือนี่ฮะทานตะวันเนี่ยคือน้ำมันเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เม็ดอย่างนี้เลยไหมคะครับเนี่ยเม็ดทานตะวันเนี่ยแล้วก็ทานตะวันกับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยเราสามารถไปประกอบอาหารได้อย่างที่หลวงตาทำเนี่ยนะคะก็มีทั้งกระเจี๊ยบนะคะสบู่ดำแล้วก็ทานตะวันเนี่ยแล้วก็ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันในแล้วที่เห็นพวกนี้อันนี้เป็นพืช น้ำมันด้วยไหมคะมะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ก็จัดเป็นพืช น้ำมันด้วยเป็นพืช น้ำมันครับเป็นพืช น้ำมันที่ยั่งยืนมาแล้วแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ไม่เคยเหมือนกันฮะสารพีป่าสารพีป่าหรือนั่นนะฮะกระทิงเขาชื่อกระทิงก็คือว่าข้างในนี่ก็มีน้ำมันน้ำมันเยอะอยู่ครับคือมากกว่าสบู่ดำถึง4เท่าอย่างสำโรงเนี่ยสำโรงนี่ก็เหมือนกันน้ำมันของสำโรงนี่ก็เมื่อเราผิดออกมาก็จะเป็นน้ำมันสามารถเป็นไบโอดีเซลได้เลยคือสามารถเราจะเติมเครื่องปั่นไฟคว้าอะไรเงี้ยได้เลยนะคะใช้ได้เลยเลยเรียกได้ว่าแต่ละกองให้สะอาดเท่านั้นเองพืชน้ำมันในบ้านเรานี่เยอะเหมือนกันแต่ที่เห็นบ่อยๆสุดๆเลยเนี่ยต้องยกให้ใครต้องยกให้นี่เลยค่ะปาล์มเราปลูกมานานแล้วเพราะปาล์มเนี่ยเขามีงบประมาณสนับสนุนแล้วอย่างนี้เนี่ยปาล์มอย่างถ้าเกิดว่าชุมชนปลูกเองหรืออย่างบ้านๆใครปลูกอยู่เนี่ยอยากที่จะนำมาทำเป็นน้ำมันอยู่ว่ามาปลูกในภาคกลางเนี่ยปัญหาเรื่องหนูไม่เหมือนทางภาคใต้ภาคใต้เขาจะเลี้ยงนกเขาแมวแล้วอย่างในภาคใต้หรือว่าที่ปลูกปาล์มเยอะๆเลยนะคะถ้าอยากจะทำน้ำมันปาล์มเองเนี่ยก็ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้มันเครื่องบีบปาล์มเรามีอยู่แล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเครื่องบีบปาล์มถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้เอาละค่ะจะได้หีบปาล์มแล้วค่ะดวงตาคะแล้วอย่างนี้พอเราใส่ปาล์มลงไปปุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะบีบเนี่ยในช่องนี้ครับใส่ได้เลยไหมคะได้เลยครับใส่ไป3ลูกน้ำมันแท้ก็จะออกมานี่นะครับในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหน
หลวงตาคิดว่าถ้าหากว่าชุมชนของเราเนี่ยนะคะมีพืชน้ำมันเยอะขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจัดการกับพืชของเราได้ยังไงคะการแปรรูปได้ง่ายครับอ๋อต้องแปรรูปต้องแปรรูปเราจะแปรเป็นถ่านก็ได้เป็นปุ๋ยแทนการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศก็ได้และเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าวิธีการจัดการกับพืชน้ำมันที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะโหต้องกราบลาหลวงตาแล้วค่ะจ้าค่ะได้ข้อมูลเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคะน้องคะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีคะต่อไปนะคะเราจะไปดูวัตถุดิบที่ทำขึ้นมาจากดินค่ะด้วยมือของคนทั้งมาจากดินด้วยมือของคนมันจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องให้น้องอรุณพาไปดูกันต่อค่ะไปเลยค่ะเมื่อกี้น้องอรุณบอกว่าเราจะใช้ดินในการทำใช่ไหมใช่ค่ะเห็นแล้วล่ะว่าทำอะไรอยู่อันนี้คืออะไรคะเนี่ยต้องถามพี่เขาแล้วล่ะค่ะค่ะพี่คะทำเตาอะไรอยู่คะเนี่ยเตาซูเปอร์อังโลประหยัดพลังงานครับซูเปอร์อังโลประหยัดพลังงานทำไมถึงต้องเป็นถึงขนาดซูเปอร์อังโลเลยคะก็คือซูเปอร์อังโลก็คือเป็นเตาประหยัดพลังงานใช้ภายในครัวเรือนนะครับเตาซูเปอร์อังโลประหยัดพลังงานนั้นเป็นเตาที่ปั้นจากดินเหนียวมีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าเตาอังโลทั่วไปโดยเตาซูเปอร์อังโลจะมีเสื้อเตาที่ทำจากสังกะสีเป็นฉนวนกั้นความร้อนห่อหุ้มอยู่ด้านนอกจึงทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและเก็บความร้อนได้ดีกว่าและช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าเตาอังโลทั่วไปถึง 30% และนี่แหละค่ะก็คือเตาซูเปอร์อังโลที่สามารถประหยัดพลังงานได้นั่นเองค่ะค่ะน้องรุ่นคะเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะต่อไปนะคะเราจะไปหาดูวิธีการเผาถ่านที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเตานี้มากขึ้นเพราะเรามีเตาแล้วเราก็ต้องมีถ่านด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเผาถ่านกันต่อว่าวิธีไหนนะมันจะช่วยให้เราประหยัดพลังงานเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะให้ลุงพาไปต่อแล้วกันนะคะไปเลยค่ะคนเอาถ่านค่ะพี่เอ๋คะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ที่มีเนื้อหาสาระค่ะก็คือเรื่องของคนเอาถ่านนั่นเองค่ะแต่ว่าจะทำถ่านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยต้องคุยกับใครคะต้องคุยกับคุณพ่อคำพวงค่ะคุณพ่อคำพวงนั่นเองนะคะอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเพื่อสิ่งพูกำลังนั่งทำถ่านอยู่เลยค่ะคุณพ่อคำพวงค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะคะได้มายืนอยู่กับคุณพ่อคำพวงแล้วเมื่อกี้ไปดูเรื่องของเตาเผามาแล้วนะคะเตาถ่านพอมาตรงนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นซุ้มของคนเอาถ่านก็อยากจะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงคะอ๋อคือตั้งว่าคนเอาถ่านคือเอาถ่านนะเนาะแต่ก่อนผมไม่ใช่คนชอบเอาถ่านนะเมื่อก่อนหนูก็ไม่เอาถ่านนี่หนูเอาถ่านแล้วนะผมไม่ชอบเอาถ่านแกแล้วก็อยากจะเอาถ่านเพราะว่าโอ้มันดีเห็นว่ามันดีเอาถ่านนะเนาะแต่กี้ไม่สนใจเรื่องถ่านนะก็พ่อทำให้แม่ทำให้อะไรประมาณนี้นะอ๋อแล้วอย่างถ่านตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นเป็นโอ้โหถังขนาด200ลิตรเลยนี่เราเผาในนี้เลยเหรอคะครับผมถัง200ลิตรนี่คือนี่มาเผาสาธิตเผาให้ดูครับเอาไปใช้ได้หมดทุกที่ทั่วสารทิศเลยนะใช้ทำได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยครับหัวไร่ไปนาที่ไหนก็ได้เอาแบกไปเลยอันนี้มาทำเพื่อพี่น้องลงมาศึกษามาดูเผาถ่านพิทักษ์โลกเผาถ่านพิทักษ์โลกพิทักษ์โลกยังไงคะนั่นแหละสิคำว่าพิทักษ์โลกอะเนาะใช่แล้วเราเผาถ่านมันจะพิทักษ์โลกยังไงคะคือจริงๆเขาก็งงเหมือนกันนะเนาะเขาแต่ผมเองไม่งงเลยทำไมไม่งงล่ะคะเพราะว่าพิทักษ์โลกเพราะว่าโลกจะได้อุดมสมบูรณ์ไงคำว่าพิทักษ์โลกเผาถ่านคนเล็งเห็นทันทีบอกว่าคำว่าเผาถ่านนี่คือจะตัดไม้ใหญ่ๆใช่ไหมเผาถ่านใช่ไหมใช่อันนี้ไม่นะครับตัดกิ่งแตงกิ่งแตงตัดแตงนะตัดแตงหาไม้ที่มันตายๆใช่ไหมอ๋อไม้ที่มันทิ้งๆไปแล้วนะอันนี้ทั้งสองลิตรนี่เขาไม่บอกไม่สนับสนุนให้ตัดไม้ใหญ่ๆจะเป็นพิทักษ์โลกพ่อคะแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการทำฐานพิทักษ์โลกเนี่ยคะอ๋อเตรียมไม้ตัดไม้เสียงขับไม้เตรียมไม้ไว้เผาประมาณสักเจ็ดวันถึง15วันนั้นเป็นไม้หมาดๆได้ทำไม้หมาดๆแล้วก็พอดีได้ไม้แล้วก็มีถังอะเนาะมีถังเอามาแล้วก็เอาไม้ยัดเข้าถังอะเนาะชมได้ไหมคะเนี่ยได้เลยครับเมื่อเลือกไม้ที่เหมาะสมสำหรับเผาถ่านแล้วก็ให้นำไม้มาใส่ในถังเตาโดยมีวิธีการคือนำท่อนไม้ที่เล็กที่สุดไว้ด้านล่างสุดจากนั้นก็วางไล่เรียงกันตามลำดับใส่ไม้ให้เต็มเตาจากนั้นปิดฝาถังซึ่งฝาถังจะมีการเจาะช่องไว้สำหรับจุดไฟเมื่อจุดไฟเรียบร้อยแล้ว
ควันไฟจะเข้าไปในถังเตาและควันนี่แหละที่จะทำให้ไม้ที่อยู่ในถังกลายเป็นถ่านได้ในที่สุดทีนี้ติดแล้วก็เตรียมรอเอาน้ำส้มเอาน้ำส้มคนอ่ะเอาอะไรนะคะน้ำส้มน้ำส้มอะไรคะน้ำส้มควันไม้ฮะน้ำส้มควันไม้ครับน้ำส้มมันเป็นยังไงอะคะพ่อเอาจากเผาถ่านไปไหมไปดูไหมจะพาไปดูดีเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยเราไปดูกันดีกว่าน้ำส้มควันไม้เป็นไงนะเนี่ยนี่ไม่เคยเห็นนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยครับขอแนะนำนะคุณปิยทัศน์ทัศนิยมนะครับนี่แหละค่ะสิ่งที่อยากจะมานี่ก็คืออยากจะรู้ว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันคืออะไรคะแล้วมันออกมาเป็นน้ำส้มควันไม้นี่ได้ยังไงคะเนี่ยโอ้โหถามยาวแล้วเกินน้ำส้มควันไม้มันเกิดจากกระบวนการที่ความร้อนนี่มันไล่ความชื้นออกจากไม้ในช่วงไม้จะกลายเป็นถ่านในควันไม้มันจะมีสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารธรรมชาติซึ่งต้นไม้ช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่หมายถึงช่วงที่ยังไม่โดนตัดนะฮะมันจะดูดซับเอาธาตุอาหารสารอินทรีย์ธรรมชาติเยอะแยะมากมายเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นหลังจากที่ความชื้นในเนื้อไม้มันลดลงแล้วตรงนี้นะฮะมันจะมีสารอินทรีย์ขึ้นมากับควันไปตามท่อนำควันไม้นี่ครับไม้ไผ่ปลายท่อมันอุณหภูมิจะเย็นลงมันจะเกิดการควบแน่นแล้วไหลย้อนกลับมาแล้วก็มาเจาะรูดักเอาน้ำส้มควันไม้ตรงนี้หลังจากที่เราได้น้ำส้มควันไม้แล้วเราต้องไปผ่านกระบวนการเก็บไว้อีก90วันลักษณะการเก็บคือเอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้นะมาห่อในขวดที่พันในภาชนะที่เราเก็บไว้เนี่ยหลังจากนั้นประมาณ90วันเนี่ยมันจะตกตะกอนนะชั้นล่างสุดจะเป็นทาแล้วก็ส่วนบนจะเป็นน้ำส้มควันไม้ซึ่งมันบริสุทธิ์มันจะเป็นสีเหลืองแล้วใสตัวนี้เก็บเมื่อวานฮะเก็บเมื่อวานนี้มันจะมีคราบทามากมายเลยนะแล้วอย่างนี้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้นี่เยอะแยะมากมายเลยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้ในต่างประเทศเนี่ยประเทศฝรั่งเศสเองในยุโรปเองเขาเอาไปทำน้ำหอมไปทำหัวน้ำหอมเป็นส่วนประกอบของเป็นหัวน้ำหอมครับแล้วในประเทศไทยเองทำสบู่ทำแชมพูนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีทำเป็นหลายอย่างแล้วประโยชน์อีกที่สำคัญสำหรับเกษตรกรคือสามารถที่จะใช้ไปรักษาโรคผิวหนังซึ่งคนอีสานเวลาลงดำนาเนี่ยแพ้น้ำเขาจะเรียกว่าฮังก้าน้ำกระเท้านะฮะเอาน้ำส้มควันไม้นี่ไปทาบริเวณที่มันเป็นแล้วแผลก็สามารถที่จะทาได้ปวดฟันสามารถที่จะน้ำส้มควันไม้ที่มันตกตะกอนแล้วเอาไปอัดตามฟันรูซี่ที่มันปวดนอกจากนั้นน้ำส้มควันไม้สามารถที่จะไปผสมน้ำไปลดกลิ่นในห้องน้ำในครัวที่มันเหม็นเหม็นคาวได้แล้วสามารถที่จะเอาไปใช้ในวงการปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์นะครับเพราะนั้นน้ำส้มควันไม้มีประโยชน์มากสารพัดประโยชน์เลยนะคะเนี่ยหูยพูดถึงนี่ก็คือว่าเข้าใจแล้วเวลาที่เราเผาถ่านหรือว่าอบถ่านอย่างเดียวเนี่ยนะคะแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการทำโดยที่ไม่ใช่ปล่อยควันออกไปเฉยๆอย่างเงี้ยเนาะเราต่อท่อต่อไม้ไผ่แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะได้น้ำส้มควันไม้ได้อีกหนึ่งประโยชน์เลยค่ะไม่ใช่หนึ่งประโยชน์หลายประโยชน์อย่างที่พ่อพวงเผาถ่านพิทักษ์โลกเพราะว่า1เราใช้ไม้ขนาดเล็ก2เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าคาร์บอนพืชเราเผากลางวันพืชสามารถที่จะไปสังเคราะห์แสงปรุงอาหารได้นะฮะแล้ว3ได้น้ำส้มควันไม้เราก็กลับไปหมุนใช้ในระบบการเกษตรอินทรีย์มันทำให้กระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ในดินดีขึ้นถ้าเราเอาน้ำส้มควันไม้ไปผสมน้ำหมักผสมปุ๋ยหมักแล้วช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีขึ้นนะครับมันจะมีกลุ่มยีสต์กลุ่มอะไรอยู่ในนี้มากมายเลยโอ้เข้าใจแล้วคุณพ่อคะแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่เราอบถ่านแบบนี้หรืออย่างที่กลุ่มคนเอาถ่านทำอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะมันมีประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็การพึ่งพาตนเองในชุมชนเนี่ยยังไงคะพ่อคะคุณพ่ออยู่ฝั่งนี้ไหมคะเนี่ยตอนนี้ควันน้ำส้มควันไม้เริ่มเป็นหัวน้ำหอมให้เราแล้วนะคะเนี่ยคำว่าประโยชน์กับชุมชนได้ยังไงคือสมจะได้รู้ทางออกรู้ว่าตัวเองแต่ก่อนนี่ทำลายอะไรและได้เรียนรู้ด้วยเรียนรู้กับถ่านแม่บ้านผมถามเลยว่าเผาถ่านถ่านคุณดังนึ่งข้าวเช้าเย็นกี่วันต่อกระสอบเขาจะตอบได้เลย2อาทิตย์ครึ่งได้ต่อ1กระสอบกระสอบปุ๋ยนั่นเด้เยอะมันต้องศึกษานะครับต้องบอกให้คนศึกษาด้วยกันไม่ใช่แบบดังแต่ละวันนี่ก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่ไม่รู้ถามไม่รู้เรารู้จักว่า2 อาทิตย์ต่อกระสอบเดือนหนึ่งมีกี่อาทิตย์เราจะได้บวกลบคูณหารไปจนถึงปี
ค่ะเนี่ยไม้เราเอาไปเตรียมไว้แค่นี้เผาขนาดนี้ได้กระสอบเอาไม้ขนาดไหนถึงจะได้ครบโอ้พ่อคะวันนี้เนี่ยได้มาเห็นนะคะได้มาคุยกับพ่อเนี่ยนะคะได้ความรู้ต่างๆไปเยอะแยะเลยเนาะแล้วเราก็เห็นด้วยว่าการที่เราจะอบฐานเนี่ยมันไม่ต้องตัดไม้ต้นใหญ่แต่เราเอาเศษไม้ที่เราอยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียกได้ว่าเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยให้เกิดพลังงานเกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดด้วยขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณด้วยค่ะที่วันนี้นะคะได้มาบอกถึงเรื่องราวต่างๆกับเรานะคะจะพาพี่ไปไหนต่อดีวันนี้ก็เป็นคนเอาฐานแล้วค่ะพี่เอค่ะฐานนะคะนอกจากจะใช้ทำอาหารหรือว่าแบบในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วนะคะฐานก็ยังช่วยในเรื่องของความสวยความงามก็ได้ค่ะยังให้ความสวยงามแบบที่เราเห็นแบบนี้เนาะเยอะแยะเลยไม่น่าเชื่อเนาะว่าจริงแล้วเวลาเราอบฐานเนี่ยมันไม่เสียรูปทรงใช่ค่ะอบฐานไม่ใช่เผาฐานนะคะน้องรุ่นว่าเนาะอบฐานไม่เสียรูปทรงด้วยก็ทำให้เห็นว่าสามารถนำมาเป็นงานศิลปะได้อีกด้วยค่ะนอกจากฐานที่ใช้ในชุมชนชนบทแล้วนะคะน้องรุ่นคิดว่าในซุ้มต่างๆทางด้านโน้นนะคะก็ยังมีสิ่งที่คนเมืองอย่างพี่เอน่าจะทำได้เลยจริงหรอจริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะคะก็มีทั้งในส่วนของที่เป็นชนบทที่น้องรุ่นพาพี่เอไปดูมาต่างๆนานาเรื่องของการทำทานนะทำเตานะคะหรือว่าการบีบหรือว่าหีบน้ำมันเนี่ยซึ่งก็ทำได้จริงแต่ในตรงนู้นยังมีสิ่งที่พี่เอยังรอคอยอีกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าน้องรุ่นไม่ว่างแล้วล่ะโถน้องรุ่นอันนี้คือว่าพอผึ่งคนเมืองที่พาพี่เอไปคนเดียวเลยใช่ไหมก็เพราะว่าหน้าตาแล้วก็บุคลิกต่างๆเหมาะสำหรับพี่เอจะไปคนเดียวมากกว่าไม่แล้วค่ะยังไงวันนี้พี่ต้องขอบคุณน้องรุ่นมากๆเลยนะที่พาพี่มาตามซุ้มต่างๆแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะนี่ค่ะงั้นเราแยกเลยเนาะบ๊ายบายเราไม่เคยรู้สวัสดีค่ะคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งกำลังทำอะไรคะเนี่ยอ๋อพอดีเสร็จผักที่เขาทำจากอาหารจากโรงครัวก็เลยเอามาแยกขยะทิ้งใช่เพราะเมื่อกี้นะคะกำลังคิดอยู่เลยว่าที่นี่นะคะมีการแบ่งแยกขยะออกเป็นถังด้วยแต่ว่าก็เลยอยากรู้ว่าทำไมต้องแยกด้วยเดี๋ยวช่วยพี่ทิ้งก่อน เดี๋ยวเราช่วยทิ้งขยะกันก่อนก่อนนะครับค่ะที่ทิ้งนี่ก็เป็นขยะเศษอาหารค่ะนะเราก็จะแยกเพราะว่าขยะเศษอาหารก็จะมีคุณสมบัติพิเศษอันนึงก็คือมันสามารถย่อยสลายได้แล้วที่ต้องแยกนี่คืออันนี้เป็นเศษอาหารเป็นเศษอาหารค่ะแล้วก็ต้องมีแยกเป็นอะไรอีกอันนี้เป็นพลาสติกนี่ไงเห็นไหมค่ะแล้วก็อันนึงก็เป็นเสร็จไอ้ขยะทั่วไปต่างๆขยะทั่วไปพลาสติกพวกกล่องนมพวกนมอะไรอย่างงี้แล้วนึงก็เป็นกระดาษนี่ก็เป็นกระดาษอ๋ออย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากที่บ้านใช่ไหมพี่โดยการแบ่งถังของเราก่อนมีทั้งถังใส่เศษอาหารต่างๆนั่นเองนะคะหรือว่าถังใส่พวกของพลาสติกต่างๆนั่นเองนะคะพี่คะแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะรู้เนี่ยค่ะอย่างเศษอาหารเนี่ยเราคัดแยกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกไหมคะอุ้ยอันนี้ถ้าเรียกตามภาษาทั่วไปเขาเรียกขยะใช่ไหมค่ะแต่ของพี่มันเป็นของมีค่านะมีค่ายังไงคะพี่มันเป็นขุมพลังงานไงพี่ของพี่เอาไปทำยังไงอะคะเดี๋ยวเราก็เอาตรงนี้ไปลงบ่อหมักไบโอแก๊สบ่อหมักไบโอเพราะธรรมดาเนี่ยเคยได้ยินมาว่าอย่างเศษอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำปุ๋ยเอาไปให้ไส้เดือนกินต่างๆนานาทำปุ๋ยมาแต่อันนี้คือทำในเรื่องของเอาไปทำพลังงานพลังงานไบโอแก๊สนั่นเองแล้วมันจะออกมาเป็นไบโอแก๊สอย่างนี้ได้ยังไงอะคะก็ขยะก็เป็นไบโอแมสแล้วไงอันนี้เรียกบ่อไบโอแมสเนี่ยนี่คือบ่อทำไบโอแมสแล้วนะคะแต่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปลงในบ่อหมักบ่อหมักไบโอแก๊สแล้ววิธีการทำถ้าเกิดจะเริ่มจากที่บ้านเราเองเลยเนี่ยจะต้องเริ่มทำยังไงบ้างคะเริ่มจากที่บ้านของเราใช่ไหมก็เอาถ้าวิธีทำง่ายๆก็คือว่าเอาเศษขยะนี้ก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆก่อนให้ย่อยง่ายแต่เราก็ลงไปเลยในภาชนะปิดเลยลงไปในภาชนะปิดไม่ให้อากาศเข้าเลยนะแล้วก็ใส่น้ำไม่ท่วมเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้เลยเดี๋ยวแก๊สออกมาเองเหร
มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอพี่ง่ายอย่างนั้นเลยจริงเหรอจริงแสดงว่าเราเอาเนี่ยขยะเศษอาหารของเราเนี่ยเข้าบ่อที่มันปิดมิดชิดนะคะใส่น้ำเทลงไปให้ท่วมเลยใช่แล้วก็ปิดเอาไว้ปิดเอาไว้นานไหมคะนานไหมก็สักประมาณสัก7วันนี้ก็เริ่มมีฟองแก๊สขึ้นมาแล้วแต่ดีที่สุดอายุมันจะประมาณ20วันอายุวัน20วันครับเหรอคะใช่อันนี้แล้วอย่างวิธีการที่เราจะเอาแก๊สตรงนั้นมาใช้งานเนี่ยต้องเอามาทำยังไงคะแต่ว่าถ้าทำแบบอันเล็กๆมันก็อาจจะได้แก๊สน้อยๆใช่ไหมเราก็ต้องทำปริมาณใหญ่เพียงพอที่จะทำให้เกิดแก๊สปริมาณมากเพียงพอก็พอที่จะหุงต้มได้ค่ะที่ชุมชนของพี่เนี่ยทำระดับชุมชนเลยนะตอนนี้กำลังทำสร้างอยู่ทำอยู่แล้วก็สำหรับเลี้ยงคนสัก400คนทำกับข้าวในครัวแล้วเราจะเอาแก๊สตรงนั้นมาเก็บหรือว่ามาใช้งานได้ยังไงอะคะพี่ก็ต่อเท่าท่อแก๊สเหมือนเราใช้แก๊สตามบ้านธรรมดาอ๋อต่อท่อแก๊สได้เลยใช่เลยก็เหมือนเปิดฝาขวดปุ๊บเอาสายยางจ่อปุ๊บก็เปิดเตาจุดได้เลยค่ะแล้วก็ทำกับข้าวได้เลยพี่คะแล้วอย่างในส่วนต่างๆเหล่านี้เรื่องการคัดแยกขยะไปทำไบโอแก๊สต่างๆเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการประหยัดพลังงานหรือการพึ่งพาตนเองได้ยังไงคะอ๋ออันนี้ก็คือว่าเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรไงก็คือปกติเราต้องซื้อแก๊สมาใช่ไหมตอนนี้ราคาแก๊สก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีนี้แทนที่เราจะไปนำเข้ามาปุ๊บเราก็สร้างแก๊สเองสร้างแก๊สเองใช่ไหมก็ไม่ต้องเปลืองค่าขนส่งไม่ต้องเปลืองค่าขุดเจาะไม่ต้องเปลืองค่าอะไรเป็นแก๊สสำหรับภูมิปัญญาชาวบ้านและนี่แหละค่ะก็คือนำเอาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมาใช้ร่วมกันเพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยไม่ต้องซื้อแก๊สเลยค่ะคราวนี้ทำได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ถึงดินมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลให้เรารู้ในเรื่องของประโยชน์ของขยะแล้วเอกก็จะนำกลับไปใช้จริงๆด้วยค่ะขอบคุณพี่ถึงดินมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างค่ะไปเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมโอ้โหภาพเรียงรายสวยงามเลยค่ะแต่เห็นแบบนี้เนี่ยนะคะเราทำได้เองนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำดีกว่าพี่ๆคะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังต้มกันอยู่เลยนะคะเนี่ยใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้บางคนมองว่าการย้อมผ้าการทำสีผ้าต่างๆเนี่ยจะต้องทำที่ชนบทเท่านั้นแต่ในความจริงแล้วเนี่ยในสังคมเมืองหรือว่าในเมืองของเราเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะแล้วอย่างวิธีการหาวัสดุต่างๆเนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนบ้างคะอ๋อจากวัสดุที่มาใช้ย้อมนี่นะคะตามทุ่งไร่ทุ่งนาเราไม่ได้ซื้อนะคะนี่เราก็หาไปตามทุ่งนาที่เราก็รู้จักว่าต้นไหนเป็นสีอะไรถ้าคนเมืองก็จะเอาจริงๆก็ทำได้เราก็ช่วยหาช่วยนี้ให้ได้นะคะค่ะหมายความว่าเราก็หาจากใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละถ้าหากก็อยากได้สีเขียวเนาะแล้วก็ไปดูต้นไม้ได้อย่างตอนจริงๆนะเอ๋มองว่าการย้อมผ้าเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเราอย่างอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยบางทีเราซื้อเสื้อผ้ากันแต่ละเดือนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยพี่ว่าไหมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิธีการย้อมผ้าต่างๆเนี่ยเราอาจที่จะย้อมได้เองหรือว่าเสื้อสีขาวๆใส่ไปใส่มาเริ่มกลายเป็นไม่ขาวแล้วเริ่มกลายเป็นเหลืองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาจับลงหม้อแล้วก็ทำเป็นสีที่เราชอบทำลายได้ด้วยใช่ไหมคะทำเป็นลายได้ด้วยนะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องให้พี่สอนแล้วล่ะนะคะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะถ้าหากว่าเราที่ถ้าเราอยากจะทำผ้าอย่างที่เอเห็นตากเมื่อสักครู่เนี้ยสักหนึ่งผืนผ้าชนะสักหนึ่งผืนเนี้ยต้องทำยังไงก่อนคะจริงๆแล้วมันเป็นจินตนาการนะคะจินตนาการของเราเองว่าเราอยากจะให้มันบางทีเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะออกมาเป็นลายอะไรแต่พวกพี่มักจะพูดกันเสมอว่าถ้าเราใช้จินตนาการเข้ามาทำเนี่ยมันจะสร้างสิ่งเดียวในโลกตามความคิดของเรานะคะทำยังไงอย่างนี้พี่ยังไม่รู้นะคะว่าเมื่อทำเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นอะไรนะคะขอทำได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้เนี่ยแค่เรามัดหนังยางอย่างเงี้ยแต่มันก็จะออกมาเป็นลายที่แตกต่างได้เหรอคะได้ค่ะไม่รู้ว่าจะออกแต่เดี๋ยวขอลองมัดดูก่อนได้ไหมคะอันนี้คือว่าเราเตรียมผ้าขึ้นมาผืนหนึ่งแล้วก็แล้วแต่เราเลยคืออันนี้เป็นการล้างน้ำเปล่าๆค่ะผ้าอันนี้คือผ้าอะไรคะผ้าได้ดิบค่ะผ้าได้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเรียกว่าผ้าได้ดิบแล้วอย่างผ้าที่เราจะนำมาใช้ในการย้อมเนี่ยเราควรที่จะเป็นผ้าอะไรคะพี่ได้ทั้งไหมและฝ้ายนะคะได้ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายถ้าเกิดเป็นผ้าอย่างอื่นนะคะผ้า
ผ้ายืดผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ยิ่งติดดีนะคะน้องจะลองไหมคะลองเปลี่ยนเสื้อตัวนี้กันเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าใหม่ให้เปลี่ยนนะแล้วจะถอดยังไงคะเนี่ยก็จะมาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอเรียนก่อนพี่อันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะเป็นทำเป็นลายอะไรค่ะนี่มัดเยอะๆมัดเยอะๆลายจะได้เยอะลายลองอย่างนี้ก็แล้วกันโอเคตามจินตนาการของเราทำลายเรียบร้อยแล้วเราก็เอาลงใส่หม้อจะต้มเลยค่ะแล้วเห็นเป็นสีส้มๆแบบนี้นี่วัตถุดิบเป็นอะไรอะคะที่เราจะเอามาวัตถุดิบเป็นเปลือกมะขามนะคะเปลือกมะขามค่ะเปลือกต้นมะขามเปลือกมะขามมะขามเปียกมะขามเปรี้ยวด้วยมะขามเปรี้ยวมันก็เป็นสีส้มแบบนี้ได้ถ้าหากว่าจะเป็นสีเขียวสีเขียวก็ใบสมอนั่นใบสมอใบอื่นได้ไหมพี่เผื่อที่แถวบ้านใบสมอไม่มีมีได้ใบหูกวางก็ได้ใบหูกวางใบตะไคร้ก็ได้ค่ะตะไคร้ตะไคร้นะคะใบเตยได้ไหมพี่เผื่อหอมเผื่อต้มเสร็จดื่มเลยอ๋อไม่เกี่ยวนะไม่ได้ดื่มก็ได้ย้อมสีก็ได้ค่ะใบเตยได้ต้นไม้ทุกชนิดที่เห็นนะคะให้สีได้หมดเราไม่รู้เราว่าเปลือกไม้เปลือกอันไหนให้สีอะไรใบไม้อะไรก็ลองดูคุณอาจจะได้สีที่เกิดขึ้นหนึ่งเดียวในโลกเหมือนเราก็ได้นะคะได้สีที่แตกต่างอันนี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเปลือกมะขามจะให้สีอะไรแล้วก็ลองนะคะจะเอาผ้าเหมือนที่คุยเมื่อสักครู่มาลองเปลี่ยนสีเสื้อผ้าตัวเองก็ได้ถ้าใส่ไปแล้วมันมออยากเปลี่ยนสีก็ลองเพราะว่าที่บ้านมันจะมีสีเสื้อสีขาวๆบางทีใช้ไปใช้มามันก็เริ่มเหลืองมันก็ไม่สวยละเราก็เปลี่ยนสีได้ด้วยการทำเองหรือบางทีเสื้อสีดำของเราเนี่ยพี่ที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยใช้ไปซักไปมันก็เริ่มซีดเนาะซีปุ๊บเปลี่ยนสีไปเลยหรือว่าให้สีเข้มไม่เปลี่ยนสีไม่ได้มันเป็นสีดำอาจจะให้เข้มขึ้นเข้มขึ้นได้ค่ะก็ต้องเป็นสีดำเนี่ยฮะลูกมะเกลือเนี่ยค่ะอันนี้ฮะมะเกลือเนี่ยฮะให้สีดำนะคะอันนี้คือลูกอ่อนนี่ลูกอะไรนะพี่ลูกมะเกลือลูกมะเกลือหน้าตาเหมือนมังคุดเด็กลูกมะเกลือสีดำอ๋อเป็นสีดำโหอันนี้รับรองว่าคนเมืองชอบเยอะแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเสื้อสีดำเยอะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเอาเข้าร้านแล้วก็ย้อมดำแต่คุณต้องปัดของมะเกลือจะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นผ้าไหมฮะจะย้อมติดผ้าฝ้ายจะไม่ติดนะอ๋อมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันค่ะพี่ลายของหนูเริ่มออกหรือยังคะเนี่ยลองไหมคะลองดีกว่าขอลองดูนะคะปึ๊บพอเราต้มสีเข้าซึมเข้าไปแล้วก็เอามาใส่ในน้ำเย็นเราจะได้ผ้าเช็ดหน้าสีมะขามเป็นลายอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอจุ่มให้เพื่อนๆดูด้วยนี่หนึ่งเดียวในโลกค่ะมีผืนเดียวเท่านั้นเป็นเอกลักษณ์แล้วหลังจากที่เราได้เป็นผ้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องเอาไปทำขั้นตอนไหนต่อคะไม่ละฮะก็ล้างแล้วก็ไปตากเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะจริงเหรอนี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจริงๆค่ะก็ล้างแล้วก็ใช้ได้ไปตากแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องเอาไปย้อมไปไม่ต้องย้อมอะไรอีกค่ะไม่ต้องแล้วนะคะไม่ต้องแล้วแล้วเราก็ได้ผ้าสวยๆแบบนี้ค่ะเก็บไว้ใช้ได้ตลอดเลยแต่ต้องทำใหม่กับพี่ตากก่อนใช่ไหมคะงั้นเราไปตากก่อนเนาะโอ้โหตากเรียงรายของใครเนี่ยจำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะลายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่จินตนาการนะแล้วแต่จินตนาการนะพี่เนาะโอ้โหแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ผ้าผืนสวยพร้อมกับวิธีการทำซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกลับไปทำเองได้ที่บ้านอย่างแน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอกลับมาค่ะแต่เดี๋ยวขอไปชมในบูธอื่นก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วเราสามารถทำอะไรได้เองอีกบ้างค่ะตามมาเลยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีคนเมืองนะคะที่จะมาคุยให้ฟังค่ะว่าในเรื่องของการใช้พลังงานนั้นในตอนนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วเนี่ยอย่างคนเมืองเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้พลังงานยังไงที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นการปรับการใช้พลังงานในส่วนของคนเมืองเองค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะพี่คะสวัสดีค่ะพี่คมสันคะอย่างในส่วนของคนเมืองเองเนี่ยพี่มีการตั้งรับกับการใช้พลังงานนี้ยังไงบ้างคะก็น่าจะมีข้อปฏิบัติน่าจะอยู่3ข้อนะข้อที่1เนี่ยก็คือเรื่องต้องประหยัดพลังงานซึ่งอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วคงจะไม่พูดถึงแต่ข้อที่2ที่ข้อที่3ที่ผมพยายามทําอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างพลังงานทางอ้อมกับสร้างพลังงานทางตรง
ที่จะใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ประจำวันอย่างพลังงานทางอ้อมเนี่ยเราก็อาจจะคิดไม่ถึงอย่างเช่นการปลูกผักสวนครัวกินเองเนี่ยเป็นการที่จะประหยัดพลังงานหรือสร้างพลังงานโดยทางอ้อมเพราะอย่างสมมุติว่าถ้าเราปลูกผักสวนครัวแทนที่จะต้องออกไปซื้อขับรถออกไปหรือนั่งรถออกไปเนี่ยเราจะประหยัดพลังงานไปได้มากงั้นในแง่ของการทำเองใช้เองในข้าวของเครื่องใช้หรืออาหารในบ้านเรือนเนี่ยเท่ากับเป็นการสร้างพลังงานและประหยัดพลังงานไปได้ด้วยอีกทางนึงก็คือเรื่องการสร้างพลังงานขึ้นมาอย่างที่ เราต้องเสียบปลั๊กหรือเราต้องใช้น้ำมันในการเดินเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยเราก็คนเมืองเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีช่องทางอยู่บ้างอย่างเช่นพลังงานแสงแดดเนี่ยก็สามารถทำได้ผมเองก็จะทำเตาหุงข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะทำจากกล่องกระดาษทำลักษณะรูปแบบเดียวกับ Greenhouse Effect ก็คือการที่จะให้เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนแค่เอากล่องตัวเนี้ยไปตั้งไว้กลางแดดเราก็สามารถหุงข้าวได้โดยที่วัตถุดิบอย่างเช่นใช้กล่องกระดาษใช้กระจกเนี่ยต้นทุนอยู่แค่ประมาณ 2-300 บาทแต่เราสามารถหุงข้าวได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องใช้เปลืองแก๊สเปลืองถ่านได้เลยอย่างนี้เป็นต้นน้ำมะพร้าวเนี่ยเราก็ทำน้ำมันมะพร้าวบริโภคเองโดยเอามะพร้าวขูดจากตลาดเนี่ยแล้วมาหมักแล้วก็ได้น้ำมันมะพร้าวโอ้อย่างตอนแรกเนี่ยไม่ทราบเลยค่ะว่าอย่างคนเมืองเนี่ยจะมีวิธีการประหยัดพลังงานได้ยังไงนะคะแต่พอฟังพี่คมสันพูดเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวอย่างเมื่อกี้ได้ยินมาค่ะว่าในส่วนที่เราสามารถทำเองได้นะคะก็คือเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเห็นมาค่ะว่าที่เนี่ยมีด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการทำน้ำมันมะพร้าวหรือว่าทำเตาต่างๆเนี่ยทำยังไงแล้วคนเมืองเนี่ยสามารถทำได้เองอย่างแน่นอนเลยค่ะต้องขอบคุณพี่คมสันมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ต่างๆแล้วก็สิ่งที่พี่เล่ามาเมื่อกี้จะพยายามลองเอาไปใช้ดูด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยในซุ้มดีกว่าค่ะว่าวิธีการทำสบู่แล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยทำยังไงค่ะเผื่อจะทำเองได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับเนี่ยค่ะอยากให้พี่นะคะสอนวิธีการทำสบู่ให้หน่อยเพราะจริงๆแล้วสบู่เนี่ยเราสามารถทำได้เองที่บ้านเลยนะคะได้อุปกรณ์ต่างๆนี่หาได้ไม่ยากเลยครับเริ่มต้นก็คือต้องดูน้ำมันก่อนถ้าเราสมมติเราใช้น้ำมัน1กิโลเนี่ยจะได้สบู่ประมาณ 1.5 กิโลนะฮะการทำสบู่นี้ต้องใช้น้ำมันที่ผสมผสานกันนะครับก็คือมีน้ำมันอิ่มตัวกับน้ำมันไม่อิ่มตัวผสมกันน้ำมันไม่อิ่มตัวนี่เป็นยังไงคะก็ประเภทพวกน้ำมันลำข้าวครับคือที่แช่ในตู้เย็นแล้วไม่เป็นไขแต่ที่แช่ในตู้เย็นเป็นไข่ก็คือมีน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวที่เป็นอิ่มตัวคือถ้าใช้เยอะเนี่ยจะทำให้สบู่คงรูปเป็นก้อนได้ง่ายกว่าถ้าใช้ไม่อิ่มตัวเยอะเนี่ยมันจะใช้เวลากวนนานลำดับแรกใช้โซดาไฟ50กรัมมาผสมกับน้ำ120กรัมการผสมควรที่จะเทน้ำลงไปก่อนถ้าโซดาไฟลงก่อนอาจจะปะทุได้กวนให้โซดาไฟละลายน้ำตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงประมาณ 45-50 องศาหลังจากนั้นใช้น้ำมันพืชอิ่มตัวก็คือน้ำมันที่ได้จากมะพร้าวกับปาล์มมาผสมกับน้ำมันพืชไม่อิ่มตัวที่ได้จากงาตั้งไฟให้ร้อนประมาณ 45-50 องศาพยายามให้ความอุ่นเท่ากับโซดาไฟละลายน้ำจากนั้นนำโซดาไฟละลายน้ำแล้วเทผสมลงไปในน้ำมันพืชกวนให้เข้ากันจนเป็นครีมข้นหนืดเหมือนนมข้นหวานการกวนสามารถใช้ได้ทั้งมือกวนหรือเครื่องปั่นก็ได้ใช้เวลาประมาณ30นาทีเมื่อกวนเข้ากันดีแล้วก็ผสมผงสมุนไพรลงไปประมาณ5กรัมเช่นงาถั่วเขียวขมิ้นชันจากนั้นเติมน้ำมันหอมระเหยเพิ่มความหอมตามใจชอบกวนให้เข้ากันนำไปเทลงแม่พิมพ์ประมาณ2วันสบู่ก็จะแข็งตัวพอทำออกมาแบบนี้แล้วยังใช้ไม่ได้เลยนะฮะต้องทิ้งไว้ประมาณ4สัปดาห์หรือก็คือ1เดือนเพราะว่าตอนนี้ค่า pH มันยังไม่ลดลงไปถึงระดับที่ยอมรับได้กับผิวนะฮะถ้าใช้ตอนนี้นี่ก็คืออาจจะผิวอาจจะผิวอาจจะผิวขาวอย่างที่ไม่ต้องการนะคะอันนี้คือทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนั่นเองค่ะทิ้งไว้1เดือนเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงต่อคะพี่ก็จะเป็นจะเป็นอย่างนี้นั่นเองครบ1เดือนแล้วนะคะเราก็จะได้แบบที่เราต้องการนะคะแบบนี้นั่นเองถ้าทําแบบสี่เหลี่ยมก็จะได้สี่เหลี่ยมค่ะแล้วแต่แม่พิมพ์ที่เราเลือกเนาะพี่เนาะบางคนอาจจะมีการแบบครีเอทอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่มั้ยเนาะ
ทำอย่างที่เราชอบรูปเคโลรูปคิตตี้อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนั่นเองค่ะพี่คะอย่างนี้เราก็ได้สบู่เพื่อไว้สำหรับบำรุงผิวแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เองแล้วนะคะแต่มีอีกอย่างนึงค่ะพี่ที่เห็นอยู่เลยน้ำมันมะพร้าวช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เกี่ยวกับความสวยงามเกี่ยวกับเรื่องของการปะทินผิวจริงๆค่ะมีสบู่แล้วเนี่ยก็มีในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวด้วยเดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาดูหน่อยต้องเตรียมอะไรบ้างคะขั้นแรกก็ต้องมีมะพร้าวนะฮะแต่ว่าควรจะเป็นมะพร้าวที่แก่จริงๆนะฮะไม่ใช่เอามาแต่งแก่นะครับอันนี้สาวอยู่เพราะว่ามะพร้าวแก่เนี่ยจะมีน้ำมันมะพร้าวมากนะฮะเมื่อได้มะพร้าวขูดมาแล้วจึงนำน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ50องศามาเทลงไปในอัตราส่วนมะพร้าว1ส่วนผสมน้ำ1ส่วนนวดเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันมะพร้าวพร้อมที่จะหลั่งน้ำมันออกมาจากนั้นนำมาบีบใส่โหลรองด้วยตะแกรงและผ้าขาวอีก1ชั้นเพื่อไม่ให้เศษมะพร้าวติดมากับน้ำกะทิต่อมาปิดขวดโหลด้วยพลาสติกทิ้งไว้2วันเพื่อให้น้ำมันมะพร้าวแยกตัวออกจากน้ำกะทิแล้วเราจะเอามาใช้ได้ยังไงคะคือเราต้องมีวิธีการกรองก็ใช้ผ้าขาวบางแบบนี้เหมือนกันหาภาชนะนะฮะรองแล้วก็ตักค่ะตักส่วนใสๆเนี่ยครับตักมากรองด้วยผ้าขาวบางนะฮะถ้ายิ่งกรองมากครั้งเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งใสขึ้นเรื่อยๆจะใสเหมือนน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์อันนี้เลยครับพอเราตักไปกรองผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบนี้นี่เองซึ่งสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องได้เลยอ๋อไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรอีกไม่ต้องแล้วครับค่ะมันง่ายมากเลยค่ะพี่ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วและวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำมันมะพร้าวแล้วก็สบู่ไปแล้วค่ะรับรองว่ากลับไปเนี่ยสามารถทำได้เองแน่นอนและสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถช่วยประหยัดเงินแม่บ้านได้อีกด้วยนะพี่แล้วสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชนเนี่ยแหละเราสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยการที่เราทำเองแบบนี้แล้วในวันนี้ทำเรียบร้อยแล้วพี่ดัชภูมิก็จะให้เอ๋เอากลับไปบ้านด้วยนะคะเอาไปใช้ที่บ้านค่ะให้ไม่ได้นะครับก็สอนไปแล้วอยากให้เป๊ะลองวิชาเองอันนี้เอาจริงไงใช่ครับดูสิเป็นคนอย่างนี้ก็ได้ไม่ง้อนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้ไปหมดแล้วแล้วรับรองว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะติดตัวเอ๋ไปแล้วก็จะติดตัวกับคุณผู้ชมไปด้วยรับรองว่าเราทำได้เองแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้มากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะและนี่แหละค่ะก็คือผลงานจากการที่เอ๋ได้มาเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนนะคะถ้าหากพวกเรานะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะคะรับรองว่าพลังงานเนี่ยจะอยู่ให้เราใช้อย่างยั่งยืนได้ค่ะและสิ่งที่เราเรียนรู้ไปในวันนี้นะคะรับรองว่าเราก็จะสามารถพึ่งพาตนเองต่อไปได้ในอนาคตอย่างแน่นอนทีเดียวค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะมาเรียนรู้หรือว่าฝึกปฏิบัติจริงนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่อาสมพลังงานสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะหรือว่าจะติดต่อมาได้โดยตรงนะคะที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอกข้องขอลาไปก่อนค่ะพร้อมกับแนวคิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานค่ะสวัสดีค่ะปัญหาของชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาพลังงานนะครับมันเป็นปัญหาความคิดคือเขาคิดยังไม่ถูกนะครับจริงๆเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีคำตอบหมดแล้วล่ะนะซึ่งเรามาดูตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของประเทศเราอ่ะมันมีความอุดมสมบูรณ์นะเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องพลังงานมันมีหมดแล้วเพียงแต่ว่าคนยังเชื่อว่าพลังงานจะต้องเป็นน้ำมันปิโตรเลียมพลังงานจะต้องเป็นนิวเคลียร์จริงๆพลังงานพื้นฐานเนี่ยมันมาจากดวงอาทิตย์นะเป็นคลื่นนะที่เข้ามาแล้วก็ต้นไม้ใบไม้ก็จะเก็บเกี่ยวพลังงานพวกนี้มาให้เราใช้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นพลังงานนะฮะเราก็ไปขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆที่ต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขามีต้นไม้มีความเป็นธรรมชาติยังน้อยกว่าเราอย่างเช่นเขาปลูกต้นไม้ก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเราหลายสิบปีเป็นต้นนะเพราะนั้นปัญหาก็คือว่าถ้าเราคิดเป็นเราเข้าใจพลังงานจะมีอยู่ทุกแห่งเราสามารถจะเกี่ยวมาใช้ได้หมดนะ